ยาย่าอุรัสยาครับเปิดใจถึงช่อดอกไม้ปริศนาที่โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นของหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะจริงส่วนสถานะเป็นคนที่สนิทมากที่สุดมากกว่าการจำกัดสถานะคำว่าแฟนนะครับวันนั้นเนี่ยได้รับดอกไม้จากหลายคนแต่ว่าของณเดชน์เนี่ยเป็นช่อเดียวที่เก็บไว้ที่บ้านให้แห้งแล้วก็ตั้งใจจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าทราบทีหลังว่ามีราคาแพงติดอันดับโลกสายพันธุ์นะครับจูเลียตลักชัวรี่โรสนั่นเองส่วนงานรับรางวัลทีวี3แฟนคลับอวอร์ด2015ในสาขาดาราชายและหญิงยอดนิยมติดต่อกันเป็นปีที่5จากการโหวตของแฟนคลับที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ออกมาขอบคุณแฟนๆนะครับว่าที่คอยเป็นกำลังใจส่วนโมเมนต์หวานๆบนเวทียืนยันว่าไม่มีสคริปต์แน่นอนส่วนภาพของณเดชน์ที่นวดไหล่ให้หลังเวทีตอนนั้นก็จำไม่ได้ครับว่าคุยอะไรกันอยู่ซึ่งอาจจะเป็นณเดชน์แอบวางมือตอนเมื่อยหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ายอมให้ผู้ชายคนนี้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะวางมือบนไหล่ของยาย่าได้เพราะว่าหากเป็นคนอื่นก็คงจะไม่ยอมนะครับขณะที่ภาพถ่ายการกุศลเพียวบุ๊กโฟโต้บุ๊กนะครับผมโดยจอร์จธาดาวาริสนะครับที่ถ่ายทอดความงามในรูปแบบภาพถ่ายศิลปะขาวดำซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในนักแสดงและนางแบบ30คนที่ร่วมโครงการนะครับตอนถ่ายภาพก็ใส่เสื้อผ้านะฮะแต่พอรีทัชจริงๆเนี่ยก็รีทัชออกมาให้ดูเซ็กซี่มากขึ้นซึ่งก็บอกว่านะครับพี่จอร์จเนี่ยส่งมาให้ดูก่อนแล้วก็ยอมรับว่าอาจจะดูเซ็กซี่น้อยกว่าคนอื่นนิดหน่อยแต่ส่วนตัวแล้วชอบครับซึ่งก็ยังบอกอีกว่ายังไม่พร้อมจะถ่ายเซ็กซี่แบบเต็มตัวครับที่ณเดชน์ก็ได้ค่ะเป็นคนที่พิเศษที่สุดเก็บไว้ค่ะเพราะว่ามันแพงมากก็ในบ้านตอนนี้เก็บไว้ช่อเดียวเมื่อยมั้งคะเลยไม่มีที่วางแขนจริงๆก็